21พฤษภาคมเป็นวันงดบุหรี่โลกและรัฐบาลได้กำหนดพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยพวกเราเครือข่ายทั้ง21เครือข่ายก็เห็นด้วยสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบเพื่อที่จะช่วยไม่ให้เยาวชนของประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการเสพยาเสพบุหรี่ได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เยาวชนจะได้มีสุขภาพที่เข้มแข็งที่แข็งแรงแล้วก็ไม่นำพาตนเองไปสู่บุหรี่และบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเสพติดยาอื่นๆนั้นพวกเราก็เลยมารณรงค์ในวันนี้ก็มีทั้งหมด21เครือข่ายเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้1เครือข่ายจักรยานในจังหวัดสมุทรปราการ2ชมรมคนรักสุขภาพ3ชมรมทสม4เครือข่ายบ้านมั่นคง5ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ6ชมรมอสม7กลุ่มสตรี8กลุ่มเยาวชนต้นกล้าปราการ9สปสช.ภาคประชาชน10ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน11อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์12ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน13เคหาชุมชนพร้อมมิตร14ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ15เครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพ16ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองเอาชนะยาเสพติด17ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ18ชมรมภูมิปัญญา19กองทุนแม่ของแผ่นดิน20สภาองค์กรชุมชน21ชมรมสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ22สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนาค่ะที่ท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งหมด22เครือข่ายร่วมกันรวบรวมรายชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายผู้รักสุขภาพในแบบไทยๆที่รักและเคารพทุกท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพินิจฐานพาณิชย์ติดภารกิจสำคัญได้กรุณามอบหมายให้กับผมพันเอกภักดีศรีชุมพลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีอันสำคัญยิ่งวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ